เมื่อก่อนก็มีสุนัขตัวเหมือนกันนะมันชอบท็อฟฟี่ได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บไม่ได้เลยมันชอบมากเอนั่งสมาธิไปเห็นโอ้เคยเป็นเนนสมเนนน้อยชอบท็อฟฟี่แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขมันเปลี่ยนแปลงได้นั่นเนี่ยภพชาติเปลี่ยนแปลงได้นะพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาตินะระลึกชาติได้แต่ในสมัยก่อนพวกฤาษีเขาก็ระลึกชาติได้นะยถากรรมุตตายานระลึกชาติได้นะที่วันพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ก่อนระลึกชาติได้แล้วก็รู้เรื่องกรรมนะคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะอะไรอย่างพวกเราเนี่ยชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือได้ร่างกายเป็นมนุษย์นี่ต้องมีบุญมาแล้วนะในพระสูตรก็บอกว่าเราเคยมีศีล5ประการเคยได้สมาทานศีล5มาแล้วนะในการเกิดเป็นมนุษย์นี่ง่ายหรือยากนักปราชญ์ก็อุปมาอุปไมยว่าเหมือนมีเต่าตาบอดอยู่ในกลางมหาสมุทร100ปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีพายุเนี่ยพัดมาทั้ง4ทิศแล้วก็มีไม้ไผ่ลำหนึ่งอยู่ในกลางมหาสมุทรนั้นน่ะโอกาสที่เต่าจะขึ้นมาเจอกับไม้ไผ่นะท่านยกตัวอย่างแบบธรรมชาติอะนะมันจะยากก็จะง่ายนะไม่ใช่ทะเลนะโยมมหาสมุทรเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลไม้ไผ่ก็ลำนิดเดียวเต่าก็ตาบอดอีก100ปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งอีกนี่มันยากเพราะคนจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากยังไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยในกว่าชาตินี้นะเกิดมาเป็นมนุษย์ละเราก็คิดชาตินี้เราเป็นมนุษย์เราต้องพยายามที่จะพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นให้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะเอาทางจิตนี่แหละอันดับหนึ่งเลยถึงเราจะมีฐานะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเอาเรื่องจิตนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องจิตนี้เป็นเรื่องใหญ่นะพระพุทธเจ้าของเราบางครั้งบางสมัยพระองค์ก็เกิดมาแล้วก็ไม่ใช่ร่ำรวยทุกชาตินะบางชาติก็ไม่มีแต่ว่าศรัทธานี่โอ้โหมากมายจะถวายผ้ากฐินสามีภรรยาเป็นพราหมณ์มีผ้าผืนเดียวนั่นน่ะผ้าที่แสดงฐานะความเป็นพราหมณ์ถ้าก็ยังเอาทอดกฐินได้เลยเนี่ยในใจที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสเนี่ยน่าสำคัญนะเราต้องมาพัฒนาใจใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกอย่างเนี่ยสำเร็จแล้วด้วยใจนะมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนพยานะสิ่งทั้งหลายนี้มีใจถึงก่อนใจนี้เป็นของประเสริฐและจะสำเร็จด้วยใจเมื่อใจนี้เป็นของประเสริฐนะเป็นของดีเลิศที่สุดพวกเราก็มีกันมักใจมาคนละดวงเนี่ยนะมีแล้วแล้วก็ต้องมาพัฒนาใจนะเหมือนกับเรามีมีเพชรเม็ดงามๆโอ้โหเม็ดใหญ่เลยแหละนะเหมือนกันเสมอกันน่ะแต่ว่ามันมีโคนมีตมนะมาหุ้มห่อในเพชรเม็ดนี้ไว้เนี่ยถ้าเราเจรไนออกมาได้ก็จะเห็นว่าโอ้มีความสวยความงามมากเลยนะนะใจของเรานี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะใจของเรานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาทำใจของเราเนี่ยให้มีความประพัดสอนบริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนะจะทำวิธีไหนนะจะทำวิธีไหนก็ทำวิธีการโดยทานศีลภาวนานี่นะการให้ทานนี่มีเป็นประจำของโดยการที่เราไม่เดือดร้อนนะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยทานะบารมียังมีประจำซึ่งวันนี้ก็จะมีการถวายเทียน9วัดก็มีความหมายเหมือนกันเลข9กับมรรค4ผล4นิพพาน1ก็เป็น9นะเรียกว่าเราไปวัดเราก็บูชานั่นแหละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสังฆเจ้านะนะในวัดที่1ก็ระลึกไปว่าเราระลึกบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเรียกว่ามรรค4ผล4นะบูชาอริยมรรคก็เป็นพระธรรมคำสอนที่จะให้พ้นจากความทุกข์โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเราก็บูชานะบูชาใน
ความบริสุทธิ์ของจิตนะที่เดินอยู่เพื่อความบริสุทธิ์ก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคเหมือนพวกเรานี่แหละทุกๆคนกำลังสร้างบารมีนี่แหละก็เรียกว่าเป็นจิตพระโสดาเหมือนกันนะเป็นจิตพระโสดาบันแต่ว่าเป็นโสดาปัตติมรรคคือกำลังเดินทางกำลังเดินทางเพื่อจะให้เกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นมาเมื่อผลสำเร็จเกิดขึ้นมาก็คือใจของเราจะบริสุทธิ์นะใจจะบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วจะเจรไนใจของเราด้วยนะศีลสมาธิปัญญานะใจของเราจะมีความบริสุทธิ์นะมีความผ่องใสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแล้วก็เรามีโอกาสที่จะมาพัฒนาใจนี่โอ้ชาตินี้เราก็มีบุญมากแล้วนะบุญมากทีเดียวนะไม่ใช่น้อยนะโอกาสเราจะมาพบกับพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ง่ายโอกาสเราจะมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ง่ายนะโอกาสเราจะไม่ได้มาฟังธรรมเนี่ยไม่ง่ายหรอกเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันจะจุดกระชากลากดึงไปนะสู่ความเพลิดเพลินสู่อบายภูมิซะมากคนในโลกอ่ะนะไปสู่อบายภูมิซะมากโอกาสที่จะมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติอย่างเงี้ยหายากนี่พวกเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ผ่านนะการเกิดมาแล้วนะการเกิดมาแล้วเกิดมนุษย์ทั้งร่างกายเกิดมนุษย์ทั้งด้านจิตใจเราก็ผ่านมาแล้วเมื่อเราผ่านมาได้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเราแล้วคราวนี้นะเราก็ต้องมาพยายามนะปฏิบัติมาเจริญในดวงจิตดวงใจดวงนี้แหละนะให้มีความบริสุทธิ์มีความผ่องใสถ้าใจตรงเนี้ยถ้าเรามาเจริญในแล้วจะเห็นว่ามันสว่างมันสวยขึ้นมานะหาอะไรเปรียบไม่ได้อะเพชรนินจินดาราคามากมายนะก้อนใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะถ้าใจของเรามืดนะมันจะให้ความสุขได้แค่ไหนล่ะเราลองคิดดูดิถ้าใจของเรามืดใจของเรามีแต่ความเป็นอุปทานมีแต่ความยึดถือเนี่ยมันจะสุขหรือจะทุกข์จะต้องมีความห่วงต้องมีความกังวลนะสารพัดอย่างนะเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีเพชรอย่างนั้นอ่ะเม็ดใหญ่ๆอ้าวมีทองเต็มศาลาเนี่ยแล้วก็เรามีเป็นเจ้าของเราก็วันหนึ่งต้องมาบริหารกับเพชรเม็ดใหญ่ๆนี่กับทองนี่แหละนะจะทำยังไงโอ้ก็วุ่นวายนะจะต้องมีความห่วงกังวลมากมายทีเดียวนะถ้ามีลูกมีหลานมากๆก็จะมาแย่งเอาอีกอ่ะมาลำบากเราจะเป็นทุกข์มากเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่ามันสูญหายไปโอ้เราก็จะทุกข์มากมายท่านเปรียบเทียบว่าเศรษฐีมีเงินทองมากๆมีความพร้อมทุกอย่างถ้าเกิดว่าทรัพย์ไม่มีแล้วก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่เนี่ยจะทุกข์ทรมานมากทีเดียวนะใจอ่ะงั้นเนี่ยใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแล้วใจนี้เป็นของที่เมื่อเราได้นะบริหารหรือเรามาพัฒนาใจของเราเนี่ยให้เกิดความรู้แล้วนี่อันนี้สำคัญทีเดียวจะนำความสุขมาให้ความรู้ข้างนอกเราก็เรียนเราก็ศึกษากันมานะครบถ้วนบริบูรณ์แล้วล่ะนะบางคนก็จบปริญญาตรีปริญญาโทนะเป็นด็อกเตอร์นะเรียกว่าเราก็เรียนจบในศาสตร์ของความรู้ที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่เดือดร้อนละแต่ว่าใจยังไม่พ้นทุกข์เราต้องมาบริหารหรือมาพัฒนาใจดวงนี้นะให้ดีให้งามขึ้นไปหรือว่าให้ใจบริสุทธิ์นั่นแหละนี่จะทำให้ใจบริสุทธิ์ได้เนี่ยยังไม่มีใครที่จะค้นพบได้เลยนะไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านปียังไม่มีใครที่จะสามารถค้นพบวิธีการจะมาทำใจให้บริสุทธิ์ได้ก็มีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเสียสละนะเป็นบุรุษที่มีความเสียสละตั้งจิตปณิธานปรารถนาพุทธภูมิขึ้นมาแล้วพระองค์ก็สร้างบารมีนะบารมี10ทัศน์เนี่ยมีตั้งแต่ฐานะบารมีวิริยะบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีนะขันติบารมีนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะบัตเตชะสุเนมะ
ภูจานาวิเวนะพระองค์สร้างบารมี10นะทั้งบารมีธรรมดาด้วยทั้งเสียสละอวัยวะเสียสละชีวิตเพื่อจะพัฒนาดวงจิตของท่านนะเข้าสู่พุทธภูมิแล้วพระองค์ก็ทรงทำสำเร็จนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายๆที่จะเป็นพุทธเจ้าเป็นสาวกธรรมดาบารมีระดับหนึ่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามก็เห็นธรรมบรรลุธรรมได้นะแล้วพวกเราก็ยังว่าอาจจะว่ายากแต่ผู้ที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะโอ้ยากมากมายกว่านับไม่ได้ฮะและครั้งนี้พวกเราก็นะได้มาในพระพุทธศาสนาแล้วนับถือในดวงจิตดวงใจของเราแล้วเนี่ยก็เรียกว่าโชคดีละบางทีชาวต่างประเทศนะก็มาบวชมาปฏิบัติเห็นพวกเรานะถือพุทธศาสนามีทานมีศีลท่านก็ชื่นใจยิ้มใจเพราะว่าหายากนะในโลกเนี่ยบุคคลที่จะมีความเสียสละนะปัจจัย4เนี่ยนะมาทำนุบำรุงพุทธศาสนาเอาไว้เพื่อพวกเรามีโอกาสเราก็จะได้มาบวช ด้วยเราจะได้มาปฏิบัติ ด้วยหรือลูกหลานก็จะได้มาบวชหรือมาปฏิบัติภาวนาเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายทางที่จะทำใจของเราให้มีความสุขสงบนะการช่วยกันค้นขวายจัดงานแห่เทียนถวายเทียน9วัดมรรค4ผล4นิพพาน1นะ9เนี่ยก็ต้องใช้บุคลากรมากมายในการช่วยกันนะแล้วก็ใช้กำลังทรัพย์ที่พวกเราได้เสียสละบางคนก็ไม่ได้มาร่วมด้วยก็ส่งปัจจัยมาทำบุญนะส่งปัจจัยมาทำบุญทำทานร่วมด้วยนะเห็นว่ากิจกรรมในการที่จะทำบุญ9วัดนี้ก็เรียกว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์นะเกิดขึ้นมาในพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมนะพระพุทธศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์ให้นะอยู่ได้มาอยู่ได้แล้วนะพวกเราก็จะได้มาปฏิบัติอย่างเรามีศาลาหลังนี้เนี่ยก็อาศัยการสร้างกันขึ้นมาบังแดดบังฝนได้เป็นที่พวกเราจะได้มานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัตินี่ก็เป็นบุญการช่วยกันในการขนขวายในกิจส่วนรวมเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันหนึ่งเหมือนกันแม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากจัดเตรียมกันมาหลายเดือนนะทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะถวายนะมีเทียนพรรษานะเป็นต้นตลอดจนว่าสำรวจเส้นทางในการเดินทางตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านความปลอดภัยด้านจราจรด้านอาหารหลายอย่างนะพร้อมมูลหมดเลยเนี่ยเรียกว่าบุญนี้ก็จัดสรรให้มีความสะดวกสบายและสิ่งที่สำคัญนั้นเมื่อพวกเราได้ไปตามวัดนะเราก็จะได้มีโอกาสนะได้ฟังธรรมะนะได้ฟังธรรมะอันนี้จะเป็นหลักทีเดียวนะเราได้ฟังธรรมะเมื่อเราได้ฟังธรรมะเราก็จะได้มาพิจารณาละความชั่วสร้างความดีทำจิตใจของเราให้ผ่องใสขึ้นไปอันนี้สำคัญเพราะว่าการฟังธรรมะนั้นนะเป็นมงคลของชีวิตเห็นไหมท่านพระอัญญาโกฏัญญะบารมีท่านเต็มแล้วแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะท่านก็ยังไม่ได้เห็นธรรมนะยังไม่เห็นธรรมไม่สามารถจะเห็นธรรมได้นี่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพิจารณาก็นะชำระจิตของท่านให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้จนในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์นะคณะแรกทีเดียวนะพระปัญจวัคคีย์นี่สำคัญทีเดียวเราคงจะจำชื่อได้ละพระอัญญาโกฏัญญะพระวัปปะนะพัทธิยะมหานามะพระอัสสชิโดยเฉพาะพระอัสสชิเถระนี่สำคัญนะเป็นองค์สุดท้ายแต่สำคัญมากทีเดียวเหมือนกันพระพัสชิเถระนี้เป็นผู้มีจริยวัตรอันงดงามนะงดงามมากท่านเป็นพระภิกษุใหม่ในพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วนะเมื่อท่านไปบิณฑบาตนะในเมืองเนี่ยไปบิณฑบาตอยู่ในเมืองมีความสำรวมมีความเรียบร้อยทีเดียวในการบิณฑบาตนะภาษาริบุตรตอนนั้นเป็นปริพาชกอยู่นะเป็นปริพาชกอยู่นั้นน่ะเป็นลูกศิษย์ของสัญชัยปริพาชกพร้อมด้วยพระมหาโมคคัลลานะนั่นแหละก็นัดแนะกันว่าถ้าบุคคลใด
นะเห็นธรรมะแล้วเนี่ยก็ต้องให้มาบอกกันก่อนนะนะเป็นสหายกันมีบารมีธรรมะเท่ากันเสมอกันทีเดียวสมัยก่อนบุพกรรมของท่านก็นะพระสารีบุตรนี่เป็นฤาษีมีอภิญญาสมบัติมีฤทธิ์นั่นแหละมีบริวารนะทั้ง 84,000 นั่นไงเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเสด็จมาโปรดเทศสอนบริวารของท่าน 84,000 น่ะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยแต่พระสารีบุตรนี้ไม่สำเร็จเห็นไหมจะสำเร็จนี่สำเร็จได้ไหมก็บริวารของท่านบารมีน้อยกว่ายังสำเร็จแต่ท่านยังไม่ต้องการสำเร็จเพราะต้องการเป็นอัครสาวกฝ่ายปัญญาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระสารีบุตรตั้งจิตปรารถนาเช่นนั้นมาถึงในสมัยพระพุทธเจ้าของเราแม้ว่าท่านจะบวชที่หลังแล้วเป็นลูกศิษย์ของพระปัญจวัคคีย์นะแต่ว่าท่านอธิษฐานบารมีมาที่จะเป็นอัครสาวกนี่นะพระพุทธเจ้าก็ตั้งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะฝ่ายฤทธิ์พระสารีบุตรนี่ฝ่ายปัญญาฟังธรรมจากท่านพระสัชชิเถระนั่นแหละนะพระสัชชิเถระแสดงธรรมย่อๆนั่นแหละนะว่านะธรรมทั้งหลายนั่นน่ะนะมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็ตัดทั้งเหตุของธรรมทั้งหลายและความดับไปของธรรมทั้งหลายนี่พระสารีบุตรได้ฟังธรรมตอนนั้นแหละนะมาก็ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงกถากตังเนี่ยเทศย่อๆพระสารีบุตรนี้เมื่อเข้าไปหาพระสัจจิเถระแล้วนะก็ดูท่านมีจริยวัตรหน้าเลื่อมใสใบหน้าผ่องใสนั่นแหละนะท่านก็ดูออกเลยว่าคงจะต้องมีธรรมะอะไรทำไมท่านจึงผ่องใสอย่างนั้นผิดจากสมณะรูปอื่นก็ถามท่านว่านะท่านบวชมานานหรือยังท่านชอบใจฟังธรรมของใครใครเป็นศาสดาของท่านพระสัจจิเถระนี่ก็ตอบไปว่านะตอบแบบนักปราชญ์เลยนะอาตมาเนี่ยยังเป็นผู้ใหม่ในพระพุทธศาสนานะแต่ก็เป็นผู้ใหม่จริงๆท่านก็เพิ่งจะบวชนั่นแหละนะเป็นผู้ใหม่ในพุทธศาสนานะบวชเข้ามาไม่นานนี้จะแสดงธรรมโดยกว้างขวางพิสดารนั้นไม่ได้นะโดยย่อๆแสดงได้ว่าอย่างนั้นน่ะนะแล้วก็พระพุทธเจ้านี้ก็เป็นศาสดานะของท่านพระสารีบุตรนี้มีปัญญามากอยู่แล้วไม่ต้องแสดงอะไรกว้างขวางเลยเพราะรู้หมดนะศึกษามาหมดทุกอย่างนะแล้วทำยังไงแสดงย่อๆว่าทำทั้งหลายก็มีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าตัดทั้งเหตุทั้งความดับไปของธรรมทั้งหลายพระสารีบุตรก็รู้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายในโลกมีแต่ความเกิดดับนะเพราะปัญญามากศึกษามามากนะไม่มีใครที่จะเทียบปัญญาท่านได้อ่ะก็ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นเลยนะแต่ว่ายับยั้งไว้ยังไม่ไปเข้าเฝ้าพระศาสดานะต้องกลับไปบอกพระมหาโมคคัลลานะก่อนว่าได้ฟังธรรมมาแบบนี้แล้วก็เห็นธรรมพระมหาโมคคัลลานะได้ฟังธรรมเท่านั้นเองจากพระสารีบุตรอ้าวเป็นยังไงได้พระโสดาบันเลยทั้งคู่กาลาสัญชัยปริพาชกไปหาพระพุทธเจ้าเลยยังมีกตัญญูต่ออาจารย์แต่สัญชัยปริพาชกก็บอกว่าในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดอันไหนมีมากกว่ากันพระสารีบุตรก็บอกว่าคนโง่มีมากกว่าเอออย่างนั้นคนโง่เนี่ยคนฉลาดนี่ก็ไปหาพระพุทธเจ้านะแต่ว่าเราจะอยู่กับคนโง่นะคนโง่มีมากกว่าอ้าวพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องลาอาจารย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นู่นนะพระวัดเวฬุวันนะแล้วก็ได้แต่งตั้งโดยพระพุทธเจ้าให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาและก็เบื้องซ้ายนี่เพราะว่าการฟังธรรมนะเป็นหลักเราก็สร้างสมอบรมนิสัยปัจจัยของการฟังธรรมของเราไว้เนี่ยเราสร้างสมอบรมปัจจัยไว้ในการฟังธรรมเพราะฉะนั้นไปตามวัดเราก็นะไปฟังธรรมหรือเรามีปัญหาในการปฏิบัติธรรมอย่างไรเราก็สอบถามท่านนะไปวัดแก่งหวายก็มีนะอาจารย์หลายรูปนะเราก็ตั้งคำถามไปก็ได้แจกกระดาษกันแจกกระดาษกันไปในคณะเราเนี่ยตั้งคำถามกันว่าให้พระอาจารย์ทองตอบสัก10ปัญหาพระอาจารย์สุนัย10ปัญหาพระอาจารย์สุเมธ10ปัญหาในท่านตอบได้นะมีเวลาก็อาจจะคนละ20ปัญหาก็ไ
ให้ท่านตอบในปัญหาธรรมะเราก็จะได้ฟังหรือบางครั้งปัญหาเดียวท่านก็จะได้อธิบายไปได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้อันนี้สำคัญทีเดียวก็คือว่าเราจะได้ไปปฏิบัติธรรมนั่นเองนะถ้าเกิดแค่ว่าเราไปถวายเทียนนะถวายเทียนเสร็จแล้วเราก็ไปก็เป็นบุญเกิดขึ้นจากการทำทานถ้าเราไปพร้อมกันด้วยความมีศีลด้วยความสงบกายวาจาของเราไปด้วยนะบริกรรมภาวนาไปด้วยเราก็ถึงพร้อมด้วยใจของเราที่มีศีลใจของเราที่มีภาวนาบุญของเรานี่มันจะมากขึ้นนะมากขึ้นเพราะใจตรงนี้มีความดีมีศีลนะมีศีลมีทานมีภาวนานี่สูงขึ้นไปแล้วสูงขึ้นไปกับธรรมดาบางครั้งเราไปเราอาจจะเกิดข้อคิดสะกิดใจขึ้นมานะทำความดีได้มากขึ้นไปมากกว่าเก่าศรัทธามากขึ้นมากกว่าเก่านะเงินในกระเป๋าอาจจะหมดไปนะเพราะศรัทธามันมากก็มีนะเกิดศรัทธามากเลยโอกาสเราจะทำบุญทำทานอย่างนี้โอ้ชีวิตนี้มันก็ยากนะกว่าเราจะได้มารวมกันได้มาทำบุญในปีนี้อีกนะก็จะเป็นปีที่6หรือไงในการถวายเทียนเนี่ยนะเราก็ได้มีโอกาสแล้วก็เป็นอันรู้กันว่าในปีแต่ละปีเนี่ยถึงในวันเข้าพรรษาเราก็จะมารวมกันนะในการประกอบบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคือการถวายเทียน9วัดอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่รวมน้ำใจของเรามาในการที่รวมกันสิ่งที่ลึกซึ้งไปมากกว่านั้นก็คือเราจะได้มีศีลเราจะได้ภาวนาเราจะได้ฟังธรรมะเมื่อเราได้ฟังธรรมะเราก็จะได้รู้ว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ละสิ่งที่ดีเราก็จะได้บำเพ็ญแล้วเราก็จะได้ทำจิตของเราให้ผ่องใสเจรนายใจตรงนี้แหละมันจะผ่องใสขึ้นมานะจะฟอกธาตุฟอกขันฟอกกายของเราขึ้นมาอย่างน้อยเราอาจจะตั้งจิตตั้งใจว่าอารชาตินี้เราจะมีจิตใจเนี่ยเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดมาเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เลยนะทางด้านจิตใจพร้อมนะนะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเราจะตั้งใจนั้นยิ่งเข้าพรรษาในปีนี้เราก็จะไม่ดื่มเหล้าตลอด3เดือนเราจะรักษาศีล5ตลอด3เดือนวันพระเราก็จะมีศีล8หรือวันเสาร์อาทิตย์ก็มีศีล8สัก1วันก็ให้เราตั้งใจในฤดูกาลนะเข้าพรรษาเข้าพรรษาแล้วก็ตั้งใจพระท่านก็บวชจำพรรษาเอ้าเราก็เอากิเลสออกไปซะก่อนเราก็จะสร้างความดีเอาไว้ในใจของเราเนี่ยแหละตลอดไตรมาสเนี่ยนะ3เดือนเนี่ยนะรักษาศีล5ให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์รักษาศีล8 1วันเราตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวันตั้งใจจะนั่งสมาธิทุกวันสิ่งอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาในใจตั้งใจวจนะสิ่งที่ดีเราตั้งใจจะบำเพ็ญให้มากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็พยายามสิพยายามละในภาษานี้เป็นโอกาสดีแล้วนะเมื่อเราได้เข้ามาใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกาได้เข้ามาใกล้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสอันดีของเราที่พวกเราก็จะได้เรียนรู้ธรรมะนะที่พระองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายๆถ้าเราคิดว่าเป็นของยากมากทีเดียวโอกาสที่เราจะเจออย่างนี้เนี่ยในชีวิตนี้นะตายจากนี้ไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนมันไม่แน่นอนคติยังไม่แน่นอนเรายังไม่มีอะไรจะประกันได้ว่าตายจากมนุษย์นี้แล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกหรือว่าเราจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอนนะเราถามใจของเรามันจะแน่นอนไหมเพราะเราก็เห็นแล้วว่าวันๆหนึ่งใจของเรามันเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวมันก็ยินดีบ้างเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็รักก็ชังจะทำยังไงจะทำใจของเราให้มีความเสถียรขึ้นมาให้มั่นคงขึ้นมานึกความประพัดสอนในใจของเราจะทำให้มีความมั่นคงมีความประพัดสอนให้มากขึ้นนะจิตตังกับพระสรังจิตนั้นพระพระสอนกิเลสนั้นมันจรมาภายหลังนะเราจะทำยังไงแต่ก็ทำไปด้วยความปล่อยวางนะบางครั้งเราก็อยากจะได้เร็วๆปฏิบัติเราจะทำจิตของเราให้พระพระสอนเร็วๆจะทำยังไงมีคนถามหลวงพ่อชาเหมือนกันนะหลวงพ่อชาบอกไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรเลยอาตมาก็งงเลยปัญหานี้คำตอบของท่านนะอยากจะได้เร็วๆแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะได้ยังไงเนาะ
พิจารณาอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องทําอยู่เมื่อเราหิวข้าวนั่นแหละเราอีกคนนึงอิ่มแล้วอีกคนนึงยังกําลังหิวอยู่กําลังหิวจัดอยากจะรับประทานอาหารมากๆมีทุกขเวทนามาถามคนที่อิ่มแล้วว่าจะทํายังไงนะถึงจะอิ่มเร็วๆเหมือนท่านบ้างท่านก็บอกไม่ต้องทําอะไรเพราะมันอิ่มอยู่แล้วปล่อยวางแล้วเรายังไม่ได้ก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติก่อนมีความอดทนก่อนนะอดทนก่อนในการปฏิบัติภาวนาในการสร้างคุณงามความดีเนี่ยมันยากหน่อยนะมันยากหน่อยในการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายล่ะการเรียนรู้อะไรบางทีก็ว่ายากก็ไม่ยากการจะละกิเลสเนี่ยมันยากที่สุดละนะเพราะว่าอะไรกิเลสนี้มันมาอยู่กับจิตเรามันนับไม่ได้นี่มันนานแล้วมันแทบเป็นอันเดียวกันแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันล่ะเราจะทำยังไงล่ะเราต้องพยายามดิพยายามนะตั้งจิตตั้งใจปฏิบัตินะให้มันได้นะทำให้สุดขุดให้มันถึงนะกิเลสในจิตใจของเราทีเดียวอย่างน้อยเอาการให้ทานนี่มีปกติศีล5เนี่ยในภาษานี้ให้รักษาให้ได้นะศีล8รักษาให้ได้สัก1วันในสัปดาห์1การภาวนาทุกวันตั้งจิตว่าในภาษานี้จะไม่โกรธไม่เกลียดใครอ่ะถ้าโกรธก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะตายแล้วน่าจะไปโกรธไปเกลียดใครทําไมถ้ามันอยากจะได้เร็วๆก็ให้รู้จักว่าต้องใช้เวลาในการปฏิบัตินะเมื่อเราเดินถูกทางแล้วในศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะการบริกรรมภาวนานะให้เรามีคําบริกรรมภาวนาประจําใจของเราไว้นะหรือว่ามีมนตราไว้น่ะเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้เรามีคำบริกรรมไว้เช่นว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆไว้นะพุทโธธัมโมสังโฆไว้เราจิตของเราอยู่ว่างๆไม่คิดอะไรกับพุทโธธัมโมสังโฆไว้จิตวุ่นวายก็มาคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนพุทโธธัมโมสังโฆโอ้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์แล้วพระองค์หมดกิเลสแล้วโอ้ไอเรายังมีกิเลสอยู่เราต้องพยายามละอย่าไปโกรธไปเกลียดใครเลยคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นพระสุวรรณสามไม่โกรธไม่เกลียดใครแผ่เมตตาใครจะมาทำร้ายชีวิตก็ไม่โกรธไม่เกลียดพระองค์เป็นพุทธิทัตตะพญานาคนะถูกทรมานยังไงก็ไม่โกรธไม่เกลียดมีศีลบารมีเห็นไหมเราก็พิจารณาแต่ละข้อที่นะพิจารณาแต่ละข้อแต่ละบารมีที่พระองค์ได้ทำก็เอามาเป็นนิติแบบอย่างของพวกเราเพราะเรามีพระศาสดานะสมมาสมพระเจ้านี่เป็นที่เรานับถือที่สุดนะแล้วท่านปฏิบัติยังไงท่านละกิเลสยังไงท่านทำยังไงแล้วก็พยายามปฏิปทาในการปฏิบัติของเราตามท่านอย่างนั้นเราก็จะได้ดีเหมือนท่านอันนี้แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ได้พยายามให้พวกเราทุกๆคนนี่นะมีความดีนะมีทานมีศีลมีภาวนาใจของเราก็จะเป็นเทวดาในปัจจุบันถ้าร่างกายนี้มันแตกดับไปแล้วก็จะไปเป็นเทวดานั่นแหละมันจะไปไหนละมันอยู่ที่ใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นใจตรงนี้เป็นของมีค่าราคามากที่สุดเราต้องพยายามแล้วนะรักษาใจของเราให้ดีไว้พิจารณาใจของเราให้ดีไว้นะสร้างความดีอยู่ในใจไว้อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่สร้างเพราะมันจะอยู่ในใจของเราเรามีบ้านมีเรือนนะก็เราก็ต้องการสิ่งที่มันสะอาดสะอ้านเท่านั้นแหละนะใจของเราก็เหมือนกันนะเราก็ต้องการใจของเราที่ดีที่สะอาดนะเราก็ต้องพยายามละสิ่งที่ไม่ดีหรือความชั่วทั้งหลายสร้างความดีทำบุญกุศลนี้ให้เกิดขึ้นอันนี้แหละจะเป็นความสุขความเจริญในพรรษานี้ก็ขอให้ตั้งใจกันนะทุกๆคนโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นประเพณีถวายเทียน9วัดก็เรียกว่ามรรค4พ้น4นิพพาน1นั่นแหละยังไงก็ขอให้เดินทางไปใกล้ไปไกลก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายนะในการปฏิบัติในศาสนกิจในความดีของพวกเราขอให้อายุวรรณะสุขะปละปฏิพันธ์ธนาสารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมทุกการทุกท่านเทอญสาธุ